สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2563ผมเดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรโดยสสชนกจันทาทองครับสสมดเชิญไปที่อำเภอโพธิพิสัยจังหวัดหนองคายวันนี้ครับท่านผู้ชมครับคุยกับอดิศรตรงไปตรงมาวันนี้ยังอยู่ที่เรื่องเรือดำน้ำครับผมคิดว่าประชาชนคนไทยที่ได้ยินข่าวว่าจะซื้อเรือดำน้ำด้วยเงิน 22,500 ล้านบาทของกองทัพเรือฟังแล้วมันไม่มีเหตุไม่มีผลครับคุณสุพลฟองงามสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐจำชื่อไว้ได้นะครับคนอุบลราชธานีครับเป็นคนที่เห็นด้วยเป็นคนชี้ขาดในการลงมติเพราะว่าสสฝ่ายค้าน4คนฝ่ายรัฐบาล4คนลงคะแนนได้เท่ากันน่าจะเอาไปให้กรรมาธิการชุดใหญ่วินิจฉัยแต่สุพลฟองงามกลับออกเสียงชี้ขาดในฐานะประธานบอกว่าการที่มีเรือดำน้ำเนี่ยจะทำให้ประเทศอื่นเขาเกรงใจไม่กล้ามารบถ้าไม่มีเรือดำน้ำจะได้รบกันอะไรทำนองนั้นครับแม่อยากผ่ากะโหลกสสคนนี้ดูครับมันสมองมีเท่านายกรัฐมนตรีไหม 84,000 เซนหรือเปล่าแม่มันตกต่ำเหลือเกินครับสสในสภาชุดนี้ของทางคนที่เอ่ยชื่อไปเมื่อกี้นี่ครับผมพบบทความในโซเชียลครับขอสงวนที่จะไม่เอ่ยนามเจ้าของเพจที่เขาเขียนไว้เกี่ยวกับเรือดำน้ำครับมีแผนที่ประกอบด้วยนะแต่น่าเสียดายที่มาพูดคุยกับอดิศรไม่มีแผนที่ประกอบเขาเขียนไว้ว่าดูจากแผนที่ระดับความลึกในอ่าวไทยเรือดำน้ำคือโลงศพจมน้ำครับลึกที่สุด80เมตรอยู่ตรงแทบจะปากอ่าวไทยแทบพ้นน่านน้ำไทยไปแล้วดำไปทางไหนเครื่องบินตรวจจับเรือดำน้ำก็ตามเจอครับเรือดำน้ำในอ่าวไทยมันจึงเอาเดตตั้งนานเอาเดตนะครับมาตั้งนานแล้วส่วนแผนที่อีกอันเป็นแผนที่มหาสมุทรครับพื้นที่สีเทาคือระดับน้ำลึก200เมตรดังนั้นในไหลทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันจึงไม่เหมาะกับสงครามเรือดำน้ำแต่อย่างใดจะดำน้ำหรือลอยน้ำมันก็หลบเรดาร์หรือโซน่ายากมากบริเวณน้ำลึกจริงๆคือทะเลจีนใต้ตรงรอบๆหมู่เกาะสเปดลี่กับทะเลอันดามันออกไปนั้นก็พ้นน่านน้ำไทยไปหมดแล้วครับไอ้ตรงลึกมันพ้นไปหมดแล้วเรือดำน้ำจึงไม่มีคุณค่าทางยุทธการได้เท่ากับราคาของมันแต่มีคุณค่าทางเงินทอนและการคอร์รัปชันสูงขอสาบแช่งใครที่มันได้เงินทอนจากโครงการเรือดำน้ำท่ามกลางความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนขอให้มันพบกับความวิบัติทั้งครอบครัวนี่เป็นข้อเขียนของในโซเชียลนะครับสรุปแล้วน้ำมันไม่ได้ลึกส่วนลึกเนี่ยมันพ้นจากน่านน้ำของไทยไปแล้วรัชกาลที่9ครับในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระองค์ท่านก็บอกว่าอ่าวไทยมันตื้นเรือดำน้ำดำไปก็เห็นคุยหลังนะก็เห็นหลังอยู่แล้วนี่ซื้อไปทำไมล่ะครับทหารเรืออ้างยกแม่น้ำทั้ง5มาเพื่อต้องการที่จะมีความมั่นคงในทางทะเลถามหน่อยครับใครจะมารบกับท่านครับใครจะมารบกับทหารเรือหรือประเทศไทยของเราผมยกแล้วเมื่อวานนี้ครับเวียดนามเหรอแหมเขาสู้รบกับอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นมาเป็นศตวรรษครับอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ได้ชี้ขาดว่าประเทศนั้นจะชนะนะครับสงครามเวียดนามอเมริกามียุทโธปกรณ์มากกว่าเวียดนามไม่รู้กี่เท่าครับแต่อาวุธยุทโธปกรณ์สู้กับจิตใจของพี่น้องที่ต้องการเอกราช
ของประชาชาติเวียดนามรวมเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เข้ามาอเมริกาแพ้เพราะมีสงครามที่เวียดนามมีอาวุธยุทโธปกรณ์เยอะแต่แพ้ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศเล็กๆครับเพราะนั้นความคิดที่ว่ามีเรือดำน้ำแล้วคนจะเกรงใจนี่เอาที่ไหนมาคิดเอาทฤษฎีอะไรเอามาคิดล่ะครับเขาไม่ลบโดยอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วทุกวันนี้รบกันในด้านเศรษฐกิจครับแม่ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงขอให้กำลังใจสอสอสมาชิกรัฐสภานะครับอย่าผ่านนะครับอย่าผ่านนะงบซื้อเรือดำน้ำเนี่ยครับ 22,500 ล้านบาทถ้าเอามาเทราดยางนะครับจากเชียงรายไปยะลาได้ไปกลับถึง7เท่านะครับมันได้ประมาณ700กว่ากิโลนะครับในการที่คุณไปซื้อเรือดำน้ำถ้ามาเทราดยางให้แก่พี่น้องประชาชนมันไม่มีประโยชน์ครับอธิบายไม่ได้ถ้าประเทศร่ำรวยไม่ว่าอะไรเนี่ยกู้เงินอยู่กู้เงินมาสู้โควิด 1.9 ล้านล้านเป็นหนี้เป็นสินเขายังจะไปซื้อเรือดำน้ำโอ้ยกูมังงึดหนอคิดอะไรเนี่ยทหารไทยเนี่ยถ้าร่ำรวยไม่ว่าแล้วครับนี่ประเทศเรายากจนกู้นายกรัฐมนตรีนักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขาก็รู้กันทั่วโลกแล้วหรือว่าเป็นผบ.ทล.หรือว่าเป็นทหารต้องซื้อเรือดำน้ำเป็นทหารอากาศต้องซื้อฝูงบินเป็นทหารบกต้องซื้อรถถังอย่างนั้นเหรอประเทศชาติมันถึงด้อยพัฒนาอย่างนี้ล่ะครับผมขอประณามนะผมไม่เห็นด้วยนะครับแน่จริงเอามาให้คนขอนแก่นดูไหมล่ะไม่มันมาไม่ได้มันลบกับใครนะครับมันเป็นไปไม่ได้เอาเรื่องการปกครองเอาเรื่องรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยคนจะมาคบค้าสมาคมกับเรามากกว่าจะดีกว่าลูกหลานเขากำลังต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนั่นต่างหากที่เป็นประเด็นสำคัญไม่ใช่เรื่องเรือดำน้ำแบบที่ทหารเรือต้องการครับผมขอคัดค้านนะครับขอให้กำลังใจส.ส.ทุกท่านที่จะสู้เพื่อต่อต้านไม่ให้มีการซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนครับไหนบอกว่าไม่ชอบคอมมิวนิสต์ล่ะครับสมัยก่อนไม่ชอบใครก็โยนข้อหาคอมมิวนิสต์ไปซื้อเรือดำน้ำจากคอมมิวนิสต์ประเทศจีนเป็นคอมมิวนิสต์ครับแล้วจะลบกันลบกับจีนเนี่ยเขารู้ตื้นลึกหนาบางของเรือดำน้ำที่เขาต่อให้เนี่ยไปลบกับใครลบอเมริกาเหรอลบกับตะวันออกกลางเหรอโอ้ไปลบกับเรามันเป็นไปไม่ได้ครับเลิกครับคัดค้านหัวเด็ดตีนขาดคัดค้านการซื้อเรือดำน้ำครับขอบคุณครับสวัสดีครับ